วันนี้มารีวิวด็อกเตอร์ลูมเทียสี่นะครับผมทำไว้ตั้งแต่ตอนที่ไลฟ์แล้วแหละขึ้นมาตั้งแต่วันแรกถือว่าโชคดีนะได้ปลดักยภาพตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเป็นตัวแรกในดีเลยมั้งที่เป็นในทีมเทียสองแล้วได้ปลดภายในวันเดียวซึ่งโอกาสมันน้อยมากๆนะครับผมว่าผมได้ข้อสรุปเกี่ยวกับตัวละครน,นี้เนี่ยในระดับหนึ่งแล้วแหละเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับแต่ว่าลองไป observe ช่องอื่นๆมาลองไปส่องชาวบ้านเขารีวิวมาอะไรเงี้ยก็ดูไม่ได้น่าประทับใจมากจากทางคลิปของ Sonic Alex กหรือว่าเอ่อฟรีทูเพลย์เอเวนเจอเองก็ตามแต่ผมรู้สึกว่าตัวละครมันเก่งนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปเทสกันอีท่าไหนแต่ว่าจากผลลัพธ์ที่ผมลองเล่นตอนไลฟ์แล้วก็ลองเล่นหลังตอนที่ไม่ได้ไลฟ์อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ น่าปั้นมากๆแล้วก็เป็นตัวละครที่ยังไงก็เป็นเมตาแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้มาลองดูกันว่าดรดูมจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะคาดหวังเยอะเกินไปนะครับผมคิดว่าดรดูมชุดนี้นมันเป็นเหมือนเป็นชุดที่อัปเกรดทําให้ชุดนี้มันเก่งขึ้นหมายความว่าผมรู้สึกว่าเมเจอร์อต่างๆของดรดูมที่จะได้ใช้งานเนี่ยก็ยังจะเป็นเหมือนชุดเก่านะครับแค่มันทําให้เก่งขึ้นแล้วก็เล่นง่ายขึ้นในบางโหมดในบางสถานการณ์ งงป่าวะแล้วก็มีหลายคนถามแล้วก็ไนท่ผมทำคลิปนะรเรื่องของตัวของแพ็กดีลักนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแพ็กดีลักตัวไหนหน่าซื้อบ้างซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นคําตอบที่มันตอบยากนะเพราะว่าตัวที่มันไม่น่าซื้อเรารู้อยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นพวกแบบทีน่ามาครีหรือว่าโมเลกุลแมทอะไรเงี้ยมันไม่น่าซื้อแต่ว่าตัวอื่นมันก็ยังมีตัวละครที่มันเก่งอยู่เช่นแบบพวก อ่อใครนะวูฟเวอรีนแมกนีโตจินเกรอะไรเงี้ยอีพิคเควส์มันก็ยังดีอยู่แพ็คนีลักอันนี้ยังดีอยู่นะครับหรือมีตัวของกราเดเตอร์ล่าสุดมีตัวของดูมซูสรอมิกแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดใครเหมือนมีเพชรอยู่ก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยหกเจ็ดพันเพชรอยากจะซื้อแพ็คนีลักสักอันหนึ่งผมว่ายังไม่ต้องรีบก็ได้เดี๋ยวรอดูแพ็ทหน้าก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าแพทหน้าเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเป็นตัวของอัปเดตเดสพูลกับวูฟเวอรีนแน่นอนแล้วถ้าเกิดเหมือนแบบกลางเดือนไซล็อกได้เทียร์สนนี่ย ความน่าซื้อของแพคลีลักต่างๆมันอาจจะปรับเปลี่ยนไปก็ได้นะครับแต่ว่าก็เหมือนได้ยินนะว่าโพริสจะได้เป็นยูนิฟอร์มเติมซัมเมอร์ปีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องรอติดตามโอเคนะครับดรดูมวันนี้เนี่ยผมจะเอาหลายๆฟุตเทจมาจากตอนที่ผมไลฟ์ไปเมื่อวัน2วันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมใส่เป็นเกียร์คอนควิสบรูเลียนไวแล้วตอนนี้ผมเอาไปเทสเนี่ยเทสเป็นเลเวล80เทียร์3ใน PP ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็พอขึ้นเทียสสีมาก็ลองเทสทั้งเกีมม่วงใน PVE เป็นม่วงหล่อไมตี้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นวิ l l ียนคอนเควสเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าดอกเตร์ดูมเนี่ยเป็นตัวละครที่ลงได้2โหมดเหมือนกับจิงเกยเลยแต่ว่า,าจ,จะไม่ได้เก่งมากๆทั้ง2โหมดมันเก่งมากแต่มันไม่ได้แบบเก่งขนาดนั้นเนื้อไหมคืออย่าง PVP เนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่เก่งที่สุดในเกมแต่ถามว่ามันเป็น top สามตัวละครที่เก่งที่สุดใน PVP ไหมผมคิดว่าใช่หรืออย่างใน PVE เนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งแบบทุกโหมดนะครับมันก็ไม่ได้จะแบบเป็นเมตา APX ดอมมูลแล้วก็ลงบอสพร้อมกัน3โหมดเลยนะครับอูรูผมใส่เป็นอูรูแบบบ้านๆเลยนะครับมีโอรินเบลซิ่งแค่3เมตรเองแล้วก็หินอัพต็มหมดแล้วนะครับแรงพลัง5อาร์ติแฟกต์เป็นอาร์ติแฟกต์4ดาวนะครับอาร์ติแฟกต์นี้เนี่ยเหมือนตัวของซิวอัลโซเฟอร์ เหมือนตัวของจีนเกรเลยก็คือมีเพิ่มดาเมจตรต่อฮีโลและายไลน์นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งใน PP แล้วก็ PWE ผมย้ําตลอดว่าถ้าเกิดขึ้นเทียสมาแล้วเนี่ยต้องมีอาร์ติแฟกต์นะครับอย่างน้อย4ดาวแล้วก็เกียร์ในตอนนี้เนี่ยผมใส่เป็นเกียร์ตัวของบิลเลียนคอนแควสนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนเทสติ้งเนี่ยผมจะมีบอกเสมอว่าผมใส่เกียร์อะไรอยู่ในในช่วงนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมเชื่อว่าหลายคนเน่ยเขาไปเทสดูมเกียร์เหลืองเราผลลัพธ์ออกมาไม่ได้ดีขนาดนั้น อาจจะเป็นเพราะว่าเกียร์มันสู้คอนควสไม่ได้หรือว่าอะไรก็ตามเพราะว่าด็อกเตอร์ดูมสมัยก่อนด็อกเตอร์ดูมันมาพร้อมกับเกียร์เหลืองหลอมคนเขาก็เลยใส่เกียร์เหลืองหลอมไว้ให้แล้วเขาก็เหมือนแบบด็อกเตอร์ดูมันนอนฟอร์ว่าแบบเกียร์เหลืองคือดีที่สุดสำหรับเขาใช่ไหมแล้วพอตอนเกียร์คอนควสยูเลียนมาเนี่ยดูมก็ตกเมตาไปแล้วก็เลยไม่ได้มีใครมาถอดเทสดูว่าโอเคดูมสมัยชุดยูสามพเนี่ยสองพันหรือสามพันวะเออสามพันเก้าสิบเก้าเนี่ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดใส่คอนควับ แต่ในกรณีเนี่ยผมลองเกียร์คอนเควสบูลเลียนมาแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเกียร์ที่ดีสุดแล้วอีกออปชั่นหนึ่งคือเป็นเกียร์โลบหลอมแต่ผมยังยังไม่ได้ลองเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาลองคลิปหน้าหรือว่าโอกาสหน้าแล้วกันแต่ว่าโอเคช่างแม่งละไปไปดูคลิปไปเลยอันนี้ผมตัดมาจากไลฟ์นะครับยังเป็นเลเวล80เทียร์3อยู่ตอนนี้เนี่ยผมใส่เป็นเกียร์เหลืองไมตี้ซึ่งเป็นเกียร์เหลืองไมตี้ที่แบบออปชั่นแย่มากแต่ว่า ก็อย่างที่เห็นนะครับมันสามารถชนกับตัวละครที่เป็นเลเวล80เทียร์3เลเวล70เทียร์3หรือแม้แต่เทียร์4ได้ตัวละครที่ผมคิดว่าดูมันจะแบบแพ้มากๆเลยก็คือตัวของเซนทรีแต่ว่าจะเป็นเซนทรีที่ปั้นแน่นกว่าเรามากๆคือการ์ดดีกว่าเราแล้วก็ส่วนมากจะแพ้เซนทรีสายดาเมจก็คือเซนทรวีที่ใส่เป็นเกียร์โลบหลอมยิ่งเป็นเกียร์โลบหลอมระดับวรลเวนเนี่ยดูมคือสู้ไม่ได้เลยเพราะามันจะแรงมากมันจะแบบวันช็อต หรือแบบสกิล5สกิล2ทีเดียวดูมก็ตายเลยนะครับแต่ว่าตัวละครที่ตัวของดร์ดูมมันชนะแบบชนะขาดลอยเลยเนี่ยก็คือตัวของซูเปอร์เซอร์เฟเพราะว่าดร์ดูมนะครับมีการสะท้อน60%ซและซูเปอร์เซ f ร์เฟเนี่ยหลักๆมันเน้นสะท้อนนะครับดร์ดูมเลยจะเป็นตัวที่สามารถเอามาเคาน์เตอร์ซูเปอร์เซอร์ฟได้ดีมากๆอันนี้คือตอนที่ผมเทสเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคเกียร์เหลืองง่ๆธรรมดาออปชันแย่มากของก็ไม่ได้ดันตอนนี้เนี่ยที่ผมเล่นอยู่ในคลิปที่ผมไลฟนะครับ ก็ไม่ได้ใส่อาร์ติแฟกต์ด้วยซ้ำคือค่อนข้างประทับใจในในเลเวลเลเวล80เทียนะร์3นะเพราะว่าลองเอาไปชนกับตัวละครตา่างๆที่เป็นตัวละครเมตาไม่ว่าจะเป็นเซนทรีจินเกรอัลด์ซิลเวัสด์เฟอร์อะไรเงี้ยมันมัน,มน,มนสู้ได้สบายๆเลยนะครับแน่นอน,นว่าตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถโซโล่ทั้งทีมได้อยู่แล้วแต่ว่าดร์ดูมเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะทำได้ก็ได้นะครับแล้วแบบบางทีมันก็แบบเก็บหมดเลยซึ่งน่าประทับใจนะครับแล้วนี่ก็เป็นการปล่อยออโต้ทั้งหมดเลยอดัมเนี่ยก็ ชนะดมนะชนะอด,ม,นะนะอดมนะครับแต่บางทีมันก็ไม่รู้สิด็รูมันจะว่าเป็นสายดรเมร่จา๋จาเลยเหมือนอดัมหรือว่าจะเป็นสายอึดเหมือนธาอนอสมันก็ไม่เคลื่อนไมันก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ออเวียสขนาดนั้นว่าจะออกไปเป็นทางสายไหนเหรอไหมคือมันก็แล้วแต่เราอยากเล่นผมว่าอารมณ์มันคล้ายเซนรีเหมือนกันถ้าเกิดเราอยากเน้นอึดเนี่ยก็ต้องไปเป็นคอนควสหลอมหรือว่าจะเป็นเหลืองหลอมก็ได้ถ้าเกิดเราไม่มีแต่ถ้าเกิดเราอยากเน้นเล่นแบบ เป็นสายดาเมจอันงี้ผมคิดว่าเกียร์โลบก็อาจจะได้เหมือนกันเพราะว่าดรดูมเนี่ยสกิลพวกแบบป้องกันการดาเมจหรือว่าอมตะเงี้ยมันก็ถือว่ามีค่อนข้างเยอะนะครับต่อมาผมจะลองเอาไปเล่นใน A B X แล้วกันอันนี้ขึ้นเป็น t ที A ี C แล้วนะครับแล้วก็ใส่เป็นเกียร์ม่วงมตี้ซึ่งบอกเลยว่าทำคะแนนได้ค่อนข้างน้อย A B X ก็คือไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเลยไปเล่นโลกิจินเกรหรือว่าทานอสชาวไล่ยังจะดีกว่าเลยนะครับตัวละครมัน เล่นคั้งยากแล้วสกิลมันดูไม่ค่อยเหมาะกับ Apx สักเท่าไหร่นะครับต่อมาในดองมูนะครับดองมูอันนี้ก็เป็นเทียสี่นะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นเมกมโมกไมตีแ้แหละก็ถือว่าแบกได้แล้วก็เก่งมากๆในระดับหนึ่งนะครับอย่าลืมว่าสกิลสามของเขาเป็นสกิลสะสมความเสียหายเราต้องกดเสมอนะครับคอมโบในการลองบอสเนี่ยจะเป็น4 53หรือว่า4 3 5ก็ได้ตอนแรกเนี่ยผมลองเล่น4 53ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมคิดว่า เอ่อสี่สามห้าดีกว่าเพราะว่าไม่รู้สิผมรู้สึกว่าผมชอบลงสกิลห้ามากกว่าแล้วตอนที่มีสกิลอันติเนี่ยเราก็ควรจะลงที่สกิลอันตินะครับอืมแล้วก็ดอดูมเนี่ยมันจะไม่มีวันทามจนกว่าจะถึงสกิลทีอาสามเพราะงั้นเนี่ยสกิลหนึ่งถึงห้าเนี่ยอาจจะดูไม่ได้แรงมากมันจะมาแรงเว,รเวอร์เลยตอนที่สกิลสกิลทีอาสามติดเนี่ยเพราะว่ามีวันทามมาให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่า ถึงมันไม่ได้มีวันทามอยู่ในสกิลหนึ่งถึงห้าผมก็ว่าสกิลคอมโบปกติเนี่ยมันก็แรงมากๆแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนมีสกิลที่สามเนี่ยมันจะแรงกว่าอืมแล้วก็ดอตอร์ดูมเขามีการปรับทำให้สะสมความเสียหายเนี่ยมันใช้ง่ายขึ้นจากตอนแรกเป็นดาเมจที่เราต้องโดนโดนตีนนะครับก็คือเป็นดาเมจวิซีฟตอนนี้เปลี่ยนเป็นดาเมจอะคูมเลเลติดจาก ดาเมจที่เราไปตีเขาเพราะฉะน,นียมันก็จะสะสมง่ายขึ้นมันจะไม่ต้องไปสะสมเหมือนแบบพวกเฮลล่าหรือว่าชารอนที่ต้องไปโดนตีก่อนเพื่อที่จะต้องสะสมแต่อันนี้คือไปตีเขาแล้วมันก็จะสะสมให้เหลยอซึ่งเป็นการรีดาเมจที่ง่ายขึ้นกว่าแบบเก่ามากๆนะครับก็คือผมคิดว่าถึง PVE เนี่ยยูนิฟอร์มนี้จะไม่ได้ปรับอะไรมากขึ้นแต่ว่าแค่มันทําให้สะสมความเสียหายเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นนิดนึงแล้วก็สะสมง่ายขึ้นเนี่ยผมก็ว่า โอเคแล้วนะครับในดอมามูเนี่ยถือว่ามันไม่ได้เป็นตัวละครที่แบบจะแบบ one shot ได้ d าเมจ e o v e เหมือนแบบเบต้าเรบิวหรือว่าจีนเกว้ไอตัวพวกนั้นมันดูจะทํามาสําหรับสายลงบอสอะไรเงี้ยเนึ่ออกอไหมแต่ดร์ดูมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ลงได้ดีในระดับหนึง่งคือคิดซะว่ามันมันเล่นได้สองสายอะ่ะมันได้ขนาดนี้ผมก็ว่ามันโอเคแล้วนะครับแล้วก็ในวูบอร์ี่เจนเนี่ยผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะเพราะว่ามันลงได้ดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากนะครับ คือในอย่างเงื่อนไขวายร้ายผู้ชายมนุษย์เนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่ตัวที่จะเอามาลงได้แบบคาร์เนตอะไรใครนะฮักด็อกอ็อกอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าด็อกอ็อกขงเก่งสุดเพราะว่ามีคอลเลคชันอะไรเงี้ยแต่พอลองเอาไปเล่นในแบบจีนเกรดันห้าสิบเก้าอะไรเงี้ยด็อกเตอร์ดูมลงได้ดีกว่าตัวละครพวกนั้นเยอะมากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าด้วยความที่ไม่เป็นตัวละครที่ต้องลงได้ทั้งสองโหมดเนี่ยมันจะมีความอึดจากจากจากพีพีอยูอ่หมายความว่าตัวละครมันต้องลงพีพีได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ย ยูนิฟอร์มเอฟเฟกหรือบัฟอะไรต่างๆมันก็จะมาพพอร์ตในเรื่องของความอืดการเอาตัวรอดเพราะว่าดรดูมเนี่ยก็มีทั้ง2ชีวิตนะครับแล้วก็มีตัวของดาเมจดักชั่นที่สูงมากๆมีฮิวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเอาไปเล่นใน PVE เนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่มีดาเมจแรงในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถเอาตัวรอดแล้วก็ป้องกันตัวเองได้ดีมากๆคือไม่ได้ตายง่ายเหมือนดอกออกไม่ได้ตายง่ายเหมือนเอ่อใครอะตัวอะไรหลายตัวที่มันที่มันแรงแล้วมันแล้วมันบางอะอย่างเช่นแบบสโตรมอะไร ด็อกเตอร์ดูมคือมันจะมีทั้งความอึดแล้วก็ทั้งความแรงอยู่ในตัวเดียวกันเลยแต่ถามว่า p v. p กับ p e เน,นี่ยอะไรเดียวกันผมก็คิดว่าด็อกเตอร์ดูมเนี่ยน่าจะเหมาะกับ p v. p มากกว่าคืออย่างที่ผมบอกว่ามันเหมือนยูนิฟอร์มเก่าครับยูนิฟอร์มเก่าก็คือมันเล่น PVE ได้แต่มันเด่น p v. p มากกว่ามันแล้วแต่เราจะเลือกแล้วกันแต่คือมันไม่ใช่เหมือนกับเซนทรีนะเพราะว่าเดี๋ยวจะลองให้ดูตอนที่ตีกอตีกอนี่คือแรงมากชั้น89กก็ไม่ใช่ชั้นต่ำๆนะครับ คือมันไม่มันไม่เหมือนเซนทรีมันไม่เหมือนซิวเวอร์เซอร์เฟอร์ตรงที่ว่าอย่างเซนทรีกับซิวเวอร์เซอร์เฟอร์เนี่ยคือมันเป็นตัวที่ถูกสร้างมาเพื่อ p p อย่างเดียวเลยคือจะเอาไปลงใน PVE เนี่ยคือไม่ไหวเลยนะครับดาเมจใน PVE ของซิวเวอร์เซอร์เฟอร์กับเซนทรีเนี่ยคือมันคือมันแย่มากแต่มันเก่งใน p p มากแต่อย่างดอกเตอร์ดูมเนี่ยมันเก่งใน p p มากๆเท่ากับพวกแบบเซนทรีหรือว่าซิวเวอร์เซอร์เฟอร์เลยแต่ว่าใน p v e เนี่ยมันทำได้ดีกว่าตัวพวกนนนนนนััั้้ะะครครบือลลงงไดสาายย่่่แแหเพีตวใ PVE ผมรู้สึกว่ามันจะไม่ได้เด่นหรือจะไม่ได้เวอร์เท่าตัวละครที่มันถูกอัพติ i ไมซ์มาเพื่อสำหรับลงโหมด PVE จริงจังจริงๆอย่างเช่นแบบพกเบต้ารีวิวหรือว่าลูน่าสโน่อะไรเงี้ยเนอะไหมอืมแต่มันก็ลงได้ดีในระดับหนึ่งคืออันนี้เผื่อไว้ในกรณีสำหรับคนที่แบบอยากจะฝืนเอาตัวละครมันไปเล่นใน PVE จริงๆเนี่ยมันก็เล่นได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าอาจจะเสียของนิดนึงแต่ก็คงไม่เสียของเท่าเอาเซนทรีไปเล่นใน PVE หรอกอืมแต่ว่านั่นแหละ มันลงได้ทั้งสองโหมดนะแต่ถ้าเกิดทำผมผมก็คงเอาไปเล่นใน PVP แหละเพราะว่าตัว PvE เองเก่งปั้นมามันก็มีใช้เคยนะมันแย่งงานกันทําแล้วอะ PVP มันยังมีให้เล่นอยู่นะครับเรื่อยๆเพราะว่าบางทีตัวนั้นตัวนี้โดนแบนอะไรเงี้ยอย่างไหรือว่าอย่างในแบบ A.C. อะไรเงี้ยมันก็ต้องเล่นหลายทีมต่อมาเป็น Tier 4 Conquest Brilliant นะครับซึ่งประทับใจมากๆอย่างที่ผมบอกว่า Adam ซ e ร์ s เฟอร r เนี่ยคือดูมันตบได้หมดเลยนะครับ สังเกตได้ว่าดูมันจะสามารถรับตีนสกิลของแบบอดัมอะไรอย่างี้ได้เยอะมากแล้วก็สกิล5ถ้าเกิดฝั่งนู้นไม่ได้มีแกรนด์ดาเมจหรือว่าไม่ได้มีไอเฟรมเนี่ยสกิล5ลงหัวทีหนึ่งคือมันแรงมากนะครับจะว่าไปมันก็แอบคล้ายๆกับสกิล4ของดูมิวเก่าหรือว่าเป็นสกิล4ของแมเดลินเหมือนกันแต่ผมชอบนะมันดูแรงกว่ามากแล้วก็กว้างกว่ามากมากเลยนะครับแล้วก็สกิล4เป็นฟูลไอเฟรมซึ่งมันอาจจะมีบั๊กนิดหน่อยแต่ว่าเท่าที่ผมลองเล่นมามันเหมือนมันค่อยๆหายไปแล้วไม่รู้เขาแก้้อ,อยงแลวก็ สกิลสี่เนี่ยมีตัวของกันดาเมจด้วยนะครับผมเอ้ยไม่ใช่สิสกิลสี่ะเป็นอมตะสกิลห้าเป็นฮิลนะครับซึ่งฮิลเยอะมากนะสกิลห้ากดทีหนึ่งคือมันจะฮิลมาแบบเกือบเต็มหลอดเลยนะครับแล้วก็สกิลสองที่เป็นสกิลเคาน์เตอร์เนี่ยมันเคาน์เตอร์ได้ดีมากนะบางคนบอกว่ามันเคาน์เตอร์ไม่ติดแต่ผมจากที่ลองเล่นมาเนี่ยเคาน์เตอร์ติดแล้วมันแรงมากนะครับแล้วก็สกิลเคาน์เตอร์เป็นสกิลเคาน์เตอร์ที่มีกันดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเพราะงั้นเนี่ยเป็นสกิลเเคาน์์ตอรที เคาน์เตอร์เขาแล้วจะไม่ได้โดนสวมนมาอย่างง่ายๆก็คือเคาน์เตอร์แล้วก็จะได้ความอึดมาด้วยจากการดามหนึ100่งร้อยเปอร์เนะครับสไปเดอร์แมนนี่ดูมั่งแพ้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะว่าสไปเดอร์แมนมีตีวาวไลนแรงขึ้นเท่าไหร่นะหกสิบหรือร้อยยี่สิบซไม่ได้แล้วแต่ว่าสมัยดูมชุดสามพันเก้าสิบเก้าอ่ะก็โดนสไปเดอร์แมนโนเวโฮมตบอันนี้ก็โดนตบอีกรอบหนึ่งแต่ว่านั่นแหละดูมมันเป็นตัวละครที่เก่งนะครับแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตัวละครตัวหนึ่นสามามรถ สูตัวละครที่มีแบบ6ชีวิตได้อะไรเงี้ยฝั่งนึ่งมันมี3ตัวก็ตีไป6ชีวิตอะไรเงี้ยเป็นตัวละครที่เก่งแน่นอนอยู่ในแบบท็อปไฟท็อปทแน่นอนนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดให้เลือกปั้นตัว PP P ตัวหนึ่งเราอยากได้ตัวที่มันเก่งมากๆเนี่ยผมก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยยังจะแนะนําเป็นตัวของเซนฟี่อยู่นะครับเพียงแต่ว่าดูเนี่ยถ้าเกิดเราปั้นมาผมเชื่อว่ายัางไงก็จะได้ใช้แน่นอนเพราะว่าด้วยความที่ว่าผมรู้สึกว่าเมตาพีพีตอนนี้เนี่ยมันมีมันมีเยอะมากนะครับมีต คืออย่างแมดลินมันก็ยังเก่งอยู่เลยนะในแบบอั t โต r b บัตเทอะไรเงี้ยหรือแบบบูเรีนเซนทีสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยหรือแม้แต่แบบเรเชลซัมเมอร์ตัว PvP สมัยนี้มันมีให้เลือกเล่นหลายตัวมากนะครับซูสตรมวิลชาร์ดอะไรเงี้ยด็อกเตอร์ดูม Doom ก็คือเหมือนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาแล้วกันเอ,อแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าหน้าปั้นที่สุดไหมตอนนี้เนี่ยผมยังคงให้เซนทีอยู่นะครับเพราะว่า จากที่เราก็รู้กันอยู่จากที่เราก็เห็นกันมาหลายตัวตัว PVP มันส่วนใหญ่มันก็จะแก้ทางกันไปแก้ทางกันมาถ้าเกิดเราคุมมือมันก็สามารถเก็บได้หมดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อให้ผลลัพธ์ที่เทสออกมามันดูมีความแบบน่าเชื่อถือแล้วมันดูแบบ reliable มากที่สุดเนี่ยก็คือเราต้องปล่อยออโต้นะครับซึ่งจากที่ลองเล่นมาปล่อยออโต้มันก็เล่นได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็คุมมือก็จะเล่นได้ดีมากขึ้นไปอีก ข้อเสียของดูมอย่างหนึง่งที่ผมเจอในใน PV p ีตอนปล่อยออโต้เนี่ยก็คือดูมตอนมันเล่นนะเวลาปล่อยออโต้ AI หรือว่าบอทเขาไม่ค่อยกดสกิลสามซึ่งสกิลสามมันเป็นสกิลสะสมความเจียหายซึ่งมันจะเพิ่มดามจให้เราซึ่งมันจะไม่ค่อยกดคือถ้าเกิดบางตาเราไม่ได้คุมมือเรากดสกิลอื่นไปหมดแล้วจนเหลือแค่สกิลสามสกิลเดียวเนี่ยมันก็จะแทบไม่ใช้เลยนะครับหลักๆมันจะพ r า o รณ์ใช้สกิลห้าสกิลสี่แล้วก็สกิล 2, สองส่วนใหญ่ซึ่ง มันก็เป็นสกิลดีแหละสกิลห้ามันก็มีฮิลมีบัฟเพิ่มดาเมจเพิ่มดีเฟนต์แล้วก็แถมเป็นสกิลที่แบบมีโอเอเอลีที่กว้างนะครับสกิลสี่ก็เป็นฟูลไอเฟรมแล้วก็มีอมตะสกิลสองก็เป็นสกิลเคานเตอร์แท็กแต่สกิลสามเนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นสกิลสะสมซึ่งเป็นสกิลสะสมที่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันได้ใช้เนี่ยดูมึงคิดว่าน่าจะมีดาเมจเอาพุทมากกว่านี้ใน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 พีพีนะครับผมแล้วก็หลายคนถ้าเกิดถามว่าใส่เกียร์อะไรดีดูถ้าเกิดจะมาเล่นในเนเี่่ยผมวา มันใส่ได้แทบจะทุกเกียร์เลยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราอยากจะจะใส่นะครับคือถ้าเกิดเราอยากได้ดูมที่มีดาเมจแรงมากๆเนี่ยผมคิดว่าเกียร์โลบหลอมอาจจะยังได้เลยเนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่เคยลองแต่ผมคิดว่ามันใส่ได้แต่ถ้าเกิดถามผมเนี่ยจากเกียร์ที่ผมเลือกใส่มาเนี่ยคอนควสดูจะเป็นอะไรที่มันง่ายสุดแล้วอะเพราะมันทั้งอึดแล้วก็ได้ทั้งดาเมจนิดหน่อยด้วยก็เลยเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าถ้าเกิดมีคอนควสหลอมเอาคอนควสใส่ให้เป็นอันดับแรกก็ได้แต่อย่างเซนที่ะ ถ้าเกิดเซนทีผมได้ลองมาทางคอนเควสลองมาทางโลบแล้วรู้สึกว่าโลบมันดีกว่านะครับแล้วก็ด็อกเตอร์ดูมันจะแพ้เซนที่ที่เป็นสายดาเมจจะจามมากเพราะวบางทีแบบสกิลห้าเห็นไหมนะติดบัฟเฟียขึ้นมาดูมก็จะเดินเออทาอะไรไม่ได้แล้วแล้วยิ่งเป็นสายดาเมจอีกถ้าเกิดติดบัฟแอมบูชหรือว่าติดบัฟที่มันเป็นเพิ่มดาเมจร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งแปลงมากๆเลยนะครับดูมก็คือจะทาอะไรไม่ได้เลยอันนี้คือเป็นข้อเสียแล้วก็เป็นตัวละครที่ดูมแบบแพ้หนักมากๆคือ เซนที่มันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเจอแล้วแพ้ตลอดมันก็ยังมีตาที่แบบสู้ได้ถ้าเกิดแบบได้เคาน์เตอร์หรือว่าได้สกิลสวยๆแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับตัวละครอื่นๆอย่างเช่นแบบว่าถ้าเกิดเอาดูมไปเจอแบบพวกเซนที่หรือว่าเอาดูมไปเจอกับพวกซิวอัลเซอร์เฟอร์อะไรเงี้ยดูมมันดูจะแพ้เซนที่มากกว่าซิวอัลเซอร์เฟอร์หรือดูจะแพ้มากกว่าแบบอดัมหรือทาร์นอะไรเงี้ยอดัมทาร์นซิวอัลเซอร์เฟอร์เนี่ยผมว่าดูมันชนแบบสบายๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเซนที่เนี่ยมันต้องดูว่าของเราปั้นแน่นกววววว่่่าาามั้้ยยออะะไรรงงเีหหืดดูจ ใครออกสก,กิลได้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราคุมมือก็น่าจะชิวๆแล้วนะครับผม,มหลายคนบอกว่าดูมันไม่เก่งสักโหมดเลยผมผมไม่รู้เลยผมจากที่ลองมาแล้วรู้สึกว่ามันก็เก่งนะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้สุดแบบไม่ได้แบบเวอร์แบบบันดับหนึ่งของเกมอะไรเงี้ยไม่ได้แบบระเบิดเมตาขนาดนั้นไม่รู้ว่าคนเขาคาดหวังเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่จากที่ผมลองมาเนี่ยดูมันเก่งในระดับที่ตัวบอสควรจะเป็นคือมัน p p มันชนได้กับหลายๆตัวแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยมันไม่ได้โอเวอร์พาวเวอร์เกินไปแต่ว่า มันก็เล่นได้ดีนะครับใน p e เหมือนกันใน p e เนี่ย ABXABL ผมรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ทางของมันนะครับแต่ในเรื่องของการลงบอสลงดอมมงมูเนี่ยผมก็ถือว่าใช่ได้นะครับคือผมแอบคิดว่าตัวละครมนเล่นวันทามได้ด้วยซ้ำนะถ้าเกิดเรากดวันทามแมนๆเนี่ยลองหาโอเบอริสวันทามสองร้อยหรือว่าเกแดงมาใส่ขำๆก็ได้ลองดูว่าถ้าเกิดเราอยากเอาเล่นใน p e จริงเนี่ยใส่เกแดงมันอาจจะพอกดได้หรือเปล่าเพราะว่าคอมโบมันก็ดูจะพอเล่นวันทามได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ซีเรียสมากหรือเราไม่ได้แบบ คิดว่าเรากดวันทามแม่นอะไรเงี้ยผมว่าใส่เป็นเข็ม่วงไปก็ได้แต่ว่านั่นแหละถ้าเกิดทามผมผมก็จะยังสรุปให้เหมือนเดิมว่าดูมันเป็นตัวละครที่ลงได้2โหมดนะครับแล้วก็ดูจะบิวไปทาง p p ได้ได้ดีมากกว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดเราอยากจะแบบดึงประโยชน์ดึงศักยภาพของดูมออกมาแบบอยากจะได้ใช้ดูมบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยผมว่า Pv p p ก็น่าจะเป็นโหมดที่เรียกหาดูมมากกว่า PVE นะครับอแต่ก็ไม่ใช่โหมดที่ดูมจะมา เล่นแล้วแบบยึดอํานาจเหมือนเซนที่เลยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นตัวละครที่เก่งแหละแต่มันก็ไม่ได้แบบเก่งคาฟ้าด้วยไหมกูเริ่มพูดบ่นแล้วแต่ว่าแค่อยากจะให้รู้ว่าเออในเมตาปัจจุบันเนี่ยตัวละครพีพีมันเยอะมากแล้วการแข่งขันมันสูงมากดูมทําได้ขนาดนี้ผมว่ารู้สึกว่ารู้สึกประทับใจแล้วอะไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นเขาคิดยังไงทําไมถึงบอกว่าดูมันแย่อะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้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 แย่นะจากที่ลองเล่นมาก็ก็โอเคนะเพราะมันก็จิ้มบางช็อตจริงๆแบบ บูฟเฟอร์วีนอย่างเงี้ยสกิลหใครมันจะไปต้านทานไหวเนี่ยหรอแม้ถ้าเกิดไม่ได้มีเพนต์เทชันมาตัดสกิลทิ้งอะไรเงี้ยอืมผมก็เลยคิดว่าโอเคนะดูผมผมให้ผ่านนะครับสำหรับยูนิฟอร์มนี้แล้วก็เทียสี่รอบนี้